ึมเข้ามาในตัวบ้านนี้นะครับสวัสดีครับพบกับช่างพ่อบ้าน DIY นะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อเราถูกตัวแตนต่อยนะครับดูนี่นะครับมือผมนะครับอันนี้คือมือที่ผมโดนตัวแตนต่อยนะครับเนี่ยบวมใหญ่มากเลยนะครับปกติมันก็จะไม่บวมขนาดนี้นะครับเมื่อวานผมจะไปปิดก๊อกน้ำเพื่อจะซ่อมน้ำในบ้านนะครับแต่ว่าพอดีตรงบริเวณแถวๆวาล์วปิดก๊อกน้ำไม่มีตัวแตนรางแตนอยู่ตรงนั้นนะครับรางแตนมันอยู่มันทำอยู่ใต้ของเล่นเก่าๆที่ผมทิ้งไว้นะครับมันก็เข้าไปทำรางข้างในผมก็เลยรื้อของมันออกแล้วก็โดนมันต่อยนะครับโดนต่อยตรงนี้นะครับตรงนี้1 จุด 2 จุดนะครับแล้วก็อีกจุดนึงตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้อีกจุดนึงนะครับโดนอยู่4 ที่นะครับแต่ที่เจ็บที่สุดคือตรงนี้นะครับตรงนี้เหมือนมันต่อยปั๊บตรงฝ่ามือตรงนี้นะครับตรงบริเวณนี้แหละพอมันต่อยปั๊บมันก็จะคาก้นอยู่ตรงนั้นน่ะประมาณ 3-4 วินาทีนะครับตรงนี้ก็เลยโดนพิษเยอะไปนะครับตรงนี้ก็เลยบวมกว่าเพื่อนเลยนะครับแต่ว่าตรงนี้ก็บวมนิดเดียวนะครับตรงนี้ถ้าใครที่โดนต่อยนะครับก็หลังจากที่โดนต่อยเสร็จก็รีบเอาไปล้างน้ำนะครับพอหลังจากล้างน้ำเสร็จก็หาของที่มันมีความเปรี้ยวนะครับก็อย่างเช่นไอ้พวกน้ำส้มสายชูนะครับหรือว่ามะนาวก็ได้ในบ้านนะมีอะไรก็ใช้อันนั้นนะครับที่เปรี้ยวๆอ่ะนะแล้วก็เอามาล้างแผลนะครับแล้วโดนต่อยตรงนี้ปั๊บแล้วก็หาเอาน้ำส้มสายชูมาราดเลยนะครับหรือมะนาวบีบน้ำมะนาวล้างพิษมันนะครับเพราะว่าพิษของมันเนี่ยมีความเป็นเบสนะครับมีความเป็นด่างนะครับมันเป็นด่างแล้วเราก็ใช้ของที่เป็นโกรดไปล้างนะครับล้างเสร็จใครมีหอมแดงก็เอามีดเฉือนหอมแดงนะครับเฉือนกลางลูกเลยนะครับแล้วก็หอมแดงมันก็จะมีน้ำซึมๆออกมาแล้วก็เอาน้ำเนี่ยทาเข้าไปนะครับมันก็จะช่วยให้ระคายเคืองนะครับแล้วก็ช่วยให้อาการปวดทุเลาลงได้นะครับอันนี้ก็คือเบื้องต้นนะครับที่เราสามารถดูแลได้นะครับผมจะบอกว่าก่อนหน้านี้ผมก็เคยโดนต่อยนะครับซึ่งผมไม่รู้วิธีปฐมพยาบาลนะครับก็เจ็บมากเจ็บโคตรเลยแล้วก็บวมกว่านี้อีกนะครับมันบวมใหญ่กว่านี้อีกนะตอนนั้นผมโดนตรงแขนนะครับแล้วก็แขนนี่บวมทั้งแขนเลยพวกพิษพวกนี้มันโดนกัดนิดเดียวแต่มันซึมไปทั่วเลยนะครับทีนี้ผมรู้วิธีปฐมพยาบาลแล้วก็เลยไม่เจ็บเท่ากับคราวที่แล้วนะครับคราวนี้ซึ่งพวกพิษของตัวแตนตัวนี้มันจะรุนแรงกว่าผึ้งประมาณ3เท่านะครับถ้าเกิดว่าใครที่โดนต่อยเนี่ยมันจะบวมแล้วก็ใหญ่อย่างนี้บางคนถ้าอาการแพ้หนักๆก็จะคันไปทั้งตัวเลยนะครับบางคนอาจจะหายใจลำบากได้นะครับถ้าใครที่แพ้หนักๆนะก็วิธีแก้อาการแพ้คือง่ายๆคือเราง่ายที่สุดคือเราไปซื้อยาแก้แพ้มากินนะครับซื้อที่ร้านขายยาก็ได้นะครับซื้อมากินแล้วยาแก้แพ้อย่างผมเนี่ยล่าสุดที่โดนกัดนี้นะนี่ตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับโดนกัดเสร็จปั๊บเนี่ยเดี๋ยวสักพักนึงนะมันเริ่มคันนะครับคันตามจุดที่มันผิวหนังมันอ่อนอย่างเช่นชักแร้ช่วงขาพับอะไรพวกนี้พอกินยาเสร็จเดี๋ยวสักครู่นึงมันก็จะเริ่มค่อยๆหายคันนะครับคนที่แพ้หนังๆนั้นมันก็จะคันตามมือตามเท้าหมดเลยนะครับส่วนที่บวมเนี่ยตรงที่บวมๆนี่นะมันก็จะคันนิดๆนะครับมันก็จะคันหน่อยๆนึงถ้าใครที่คันมากๆรำคาญนะครับทนไม่ไหวก็กินยาแก้แพ้ได้นะครับหลังจากที่เรากินยาแก้แพ้เสร็จนะครับถ้าเกิดว่ามันยังปวดอยู่นะครับเราก็สามารถกินยาพาราเซตามอลนะครับช่วยแก้ปวดได้นะครับก็ผมจะแนะนำนิดนึงนะครับว่าปวดตัวแตนพวกนี้มันชอบไปทำรังอยู่ตรงที่เงียบๆสงบนะครับตามซอกมุมบ้านหรือว่าตามกำแพงหรือว่าตามใต้ต้นไม้ใต้ร่มไม้เล็กๆนะครับพุ่มไม้เล็กๆที่มันเงียบๆไม่มีใครเดินผ่านไปมาไม่มีใครไปรบกวนมันนะครับมันก็จะชอบไปทำรังอยู่ใต้ตรงนั้นนะครับแล้วก็ที่ร่มๆไม่โดนแดดโดนฝนเยอะนะครับก็
ก็พวกแตนชอบไปทำรังอยู่ข้างในนะรังของแตนเนี่ยมันจะไม่ใหญ่นะมันเล็กๆเท่าฝ่ามือนะครับตอนเล็กๆมันก็แค่2นิ้ว3นิ้วอะไรอย่างงี้นะบางรังมันก็จะยาวๆนะครับพวกแตนมันไม่ได้อยู่กันเยอะนะครับรังนึงก็จะประมาณสัก5ตัว10ตัว20 30ตัวนะครับไม่เกินนี้นะครับไม่เยอะนะครับไม่เหมือนผึ้งผึ้งเนี่ยมันจะอยู่เป็นร้อยๆตัวนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราใครที่จะไปทำอะไรตรงบริเวณมุมบ้านที่เงียบๆสงบๆนะครับยังหลังบ้านมีตู้เก่าๆทิ้งไว้อย่างเงี้ยก่อนที่เราจะไปรื้อไปทำความสะอาดแล้วก็เช็คดูนิดนึงนะครับว่ามีรังแตนอยู่ไหมอะไรนะครับจะได้ไม่โดนต่อยนะครับโอเคอันนี้ก็เป็นวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อเราถูกแตนต่อยนะครับผมก็มาแนะนำให้ทุกท่านได้เก็บไว้เป็นความรู้นะครับถ้าใครโดนต่อยก็ปฐมพยาบาลเบื้องต้นตามที่ผมบอกนี้นะครับมันก็จะช่วยให้เราทุเลาอาการลงได้เยอะนะครับครับผมก็คลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับถ้าใครชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้นะครับขอบคุณที่ติดตามชมครับสวัสดีครับ